ราซื้อแบบนี้กลับบ้านได้ป่ะ55 บาทได้ทั้งหมดนี่เลยเหรอราคามันน่าเสี่ยงมากอะถ้าเกิดก็ไม่ให้ก็แค่ทิ้งก็ทิ้งเองเนาะรีวิวซูเปอร์มาร์เก็ตในรัสเซียบายออฟอันนี้เราจะเริ่มต้นจากแผนกของโปรดของจี้กันก่อนก็คือชีสราคาที่พูดในนี้จะเป็นรูเบิลก็คือเป็นบาทก็หาร2ไปนะก็มี4 6มี5 1ก็ไม่แพงอ่ะประมาณ20กว่าบาทใช่มั้ยแต่มันก็ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะต่อมาก็คือแผนกโยเกิร์ตส่วนใหญ่โยเกิร์ตมันจะเป็นจืดๆทั้งนั้นเลยนะ70 80กว่าอะไรอย่างเงี้ยโยเกิร์ตดริงค์40 9 50นี่ๆไส้กรอกอันนี้คล้ายๆอกไก่เลย209รูเบิลราคาเนื้อส่วนใหญ่ก็100ต้นๆ120 160อะไรอย่างเงี้ย60 80ไอ้ที่ถูกที่สุดเลยก็คือสเปรดเนี่ยดีมากอ่ะ35นะมีไข่ปลาด้วยนะ35รูเบิลเพราะมันเอิญมันลดราคาหรือเปล่าดีสีเหลืองๆ95รูเบิลแซลมอนนี่อย่าไปหลงกลเด็ดขาดนะแพงกว่าบ้านเราเนี่ย169นี่มีปูอัดด้วยนี่163 39 29 1ลิตรนะ60หมดเลยนี่น้ำผลไม้รวมนี่พวกนี้มีแบคเคอร์เรนต์เชอร์รี่พีชน้ำเปล่านี่ 1.5 ลิตรนะนี่30รูเบิลก็15บาทแผนกที่ชอบที่สุดน้ำอัดลมน้ำอัดลมขวดใหญ่นะ28รูเบิลอันนี้71รูเบิลน้ำอัดลมขวดเล็กนะแพงกว่าขวดใหญ่ยิ่งเล็กยิ่งแพงแล้วก็จะมีเครื่องดื่มความประหลาดมันก็คือว่าอันนี้1ลิตรอันนี้ 1.5 ลิตรแต่ดูราคา19 30น้ำเปล่าต่างกันบาทนึง 1.5 กับ1ลิตรต่างกันบาทเดียวครึ่งลิตร24รูเบิลหาร2เอานะราคาขายขวดเป็นบาทแล้วก็เครื่องดื่มคือคาวาสที่ออฟบอกนี่ขวดบิ๊กขนาดนี้นะ40รูเบิล20บาทนี่เนี่ยมันจะมีเขียนเนี่ย KBAC เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัว B หรอกนะแต่แค่ให้ดูง่ายเฉยๆนี่นะคล้ายๆ B ใช่มั้ยแต่ไม่ใช่ B นะคาวาส80ก็40บาท42ใช่ป่ะมันไม่ใช่ว่าแพ็คนี้42นะต้องมาดูตรงนี้100กรัม100กรัมเออตัว R ตัว R เนี่ยมันไม่ใช่เป็น R นะคือมันเป็นตัว G คือ100กรัม42ต่อ100กรัมเพราะฉะนั้นเขาจะเอาไอ้ตัวนี้ไปชั่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีเนี่ย WT เนี่ยหมายถึงต่อแพ็ค WT คือต่อแพ็ค150คืนราคาเน็ตแล้วอันนั้นคือพวกของคาวนี่กินเพื่ออยู่ส่วนของหวานนี่คืออยู่เพื่อกินก็คือช็อกโกแลตอันนี้เน็ตแล้วนะนี่ต่อ WT 45หาร2เอานะเป็น10รูเบิล30บาทก็คือ20ถึง40บาทนั่นแหละต่อแท่งก็ไม่แพงเป็นมาตรฐานพวกฝรั่งอยู่แล้วที่ของหวานจะถูกแบ่งขายพวกนี้นะต่อ100กรัมเท่านั้นเลยเนี่ย22ต่อ100กรัมพวกนี้ก็อร่อยอยู่นะกาแฟห่อนี้184รูเบิลขนมปังแผ่นๆ24รูเบิลอันนี้ก็24ก็ขนมปังถูกอ่ะ12บาท21รูเบิลน่ะ10บาทขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ก็31รูเบิล15บาททิชชู่อ่ะ26บาทแชมพู70บาทก็พอๆกับบ้านเรานะครีมนวด90บาทนี่180รูเบิลก็ประมาณ180ถึง200รูเบิลอ่ะ70ถึง100บาทอะไรประมาณเนี้ยสรุปว่าของนี่ราคาใกล้เคียงบ้านเราจริงๆแล้วทั้งหมดก็ประมาณ120บาทคนรัสเซียเขาไม่สนใจใครจริงๆคือเราก็หน้าตาแปลกๆนะเราก็เดินเข้ามาตรงหน้าตึกตำรวจเขาก็นั่งจิ้มแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าหันมามองสักหน่อยแต่พฤติกรรมหนึ่งที่เหมือนกันทั้งโลกก็คือจิ้มมือจิ้มอ้าวเราจะให้นั่งเฉยๆชมท้องฟ้าชมผู้คนเหรอเราก็นึกว่าเขาจะแบบเออหันมาสักหน่อยนึงใครว่าหน้าตาแปลกๆทำไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นตำรวจไงตำรวจอย่างน้อยก็จะแบบว่าเฮ้ยหน้าตาพี่ปกติเดินมาทำอะไรหรือเปล่าไม่มองนะเว้ยทั้งเมืองนี้ไม่มีคนเอเชียเดินเลยนะวันนี้จนนิดนึงกินมาม่าเพราะว่าดันหลวมตัวไปซื้อไอ้นี่ขนมบักลาวาเนี่ยกล่องเนี่ยทั้งหมด145บาทก็เลยต้องมากินมาม่าซองละ3บาท50แล้วก็ใส่ไข่ใส่แครอทก็อร่อยดีนะแค่ไม่มีเนื้อจะมีไข่นะแค่ไม่ได้เป็นต้มยำเท่านั้นเองยังไม่ได้แต่งหน้าทำปากเลยให้มากินโยเกิร์ตจนเบื่อแล้วแล้วเห็นมันแข็งๆข้นๆก็นึกว่าโยเกิร์ตข้นอ่ะไม่ใช่เหรออร่อยใช่ไหมอร่อยเลยถ้วยเนี้ยทั้งหมดประมาณ50บาทเนอะ
เนื้อเหมือนไอติมมีรสชาติผลไม้คือหวานอะอย่างอันนี้คือเป็นพีชใช่ไหมอร่อยมากที่เนี้ยมันมีเกี่ยวกับโยเกิร์ตหลายอย่างที่มันไม่ได้ใส่แพ็กเกจสวยๆอะบางทีแบบใส่ขวดน้ำธรรมดามาอย่างเงี้ยใส่ขวดน้ำคล้ายๆอย่างนี้มาอย่างเงี้ยแต่ว่าอร่อยอย่างเงี้ยแบบแพ็กเกจไม่สวยไงแต่อร่อยมันมีอีกแบบนึงเนาะที่เนื้อคล้ายๆนี้จะเป็นสีขาวล้วนอะเราก็ไม่เคยลองให้ชิมอยากแล้วก็ให้กินอีกคำนึงคำใหญ่สุดเลยแล้วก็อันนี้รวมแล้ว120รูเบิลเต๋าแมวอี14เองอ้าวเหรอไม่พอ10บอกเขาลดได้บาทนึงป่ะได้ป่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์สบายสิล่ะเห็นไหมเขาชอบนึกว่าเราไม่ใช่ญี่ปุ่นก็จีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหน้าเหมือนหรอกแต่ว่าเขารู้จักอยู่สองที่คนไทยอ่ะมาเยอะๆสิไม่ไต้หวันที่รู้จักคนไทยไม่ไต้หวันก็ไต้หวันพอพูดไทยแลนด์ปุ๊บก็บอกไต้หวันเขาเห็นเราซื้ออีกร้านนึงด้วยอ่ะเขาจะงอนเราหรือเปล่ามีเป๋าหมานะแล้วก็มีเป๋าแมวพิซซ่า35บาทอร่อยไหมยังไม่ได้กินกันกินดิหุ่มมองเอาไปอุ่นก่อนไหมวางตรงเนี้ยอุ่นอุ่นไว้สัก2นาทีปิ้งโอเคกินร้อนยังกินกินนิดหน่อยนิดหน่อยต้องขอบเนี่ยต้องขอบต้องเหนียวนิดนึงแต่ว่าขมปังนุ่มมันไม่ใช่แป้งพิซซ่าเลยมันเป็นแป้งขนมปังทีนี้เรามาลุ้นกันว่าอันนี้25บาทแอปส่องแล้วมันบอกว่าซอสเสร็จซอสเสร็จหน้าตาอย่างนี้มันเกือบใกล้เหมือนซาลาเปาเลยอะซาลาเปาทอดอะเจอใจยังซอสเอ๊ะใครบอกเนี่ยเดี๋ยวกินเข้าไปดิให้มันเห็นข้างในหน่อยดิข้างกลุ่มว่าเห็นยังสกอบแล้วอร่อยไหมก็อร่อยทำไมครับเพราะขนมปังมันเยอะฉันอยากจะให้ดูว่าไส้กรอกมันเยอะแค่ไหน25บาทเด็กมองมาถ่ายให้เด็กไปก่อนดูกระเป๋าด้วยจะให้ดูมีกี่ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นยาวๆมีไส้กรอก2ชิ้นจริงๆมันชิ้นเดียวแหละแต่เขาหั่นครึ่งอ๋อชิ้นยาวทั้งเนี่ยก็เอาไส้กรอกยาวๆมาหั่นครึ่งแล้วก็มาใส่อืมแต่ว่าตัวขนมปังอ่ะมันเหมือนมีเนยมีมันอะไรแปะอยู่ด้วยอ่ะมันอ่ะโปเตโต้อ่ะเนี่ยคือทั้งที่รู้เป็นไส้กรอกก็อยากลองเผื่อว่ามันจะมีอะไรแปลกๆจริงๆแล้วมันไม่แปลกเลยเด็กๆข้างๆนี้เขาก็เอาเข้ากล่องมากินกันเหมือนกันนะแต่ก่อนกินน่ะเขาเอาแอลกอฮอล์ที่เป็นหลอดๆเอามาล้างมือก่อนด้วยโอ้โหเราก็ลืมเรื่องแอลกอฮอล์ไปเลยในรอบนี้ไม่ได้ลืมหรอกขี้เกียจแบกแอลกอฮอล์ล้างมือเสร็จปุ๊บแล้วเอากระดาษเปียกเช็ดมือแล้วก็แบบมีข้าวกล่องเหมือนเบนโตะมากินทุกคนเลยนะนี่คือที่ปิกนิกของเรากับสวนที่สวยงามแล้วก็คนเฝ้าทำไมหรือตรงนี้แม้จะมีแรงกดดันจากชาย2คนชุดทหารแต่ก็รู้สึกได้ถึงความปลอดภัยแล้วก็อันนี้คือเคแบนเคแบนไม่ใช่เคบับเดี๋ยวมายองเนสปกติเขาจะไม่ได้ให้ถุงนะเราจะเอาถุงก็ต้องบอกว่าบักกาดบักกาดคือเขาจะเรียกถุงว่าบักกาดอร่อยอร่อยตกลงมันเป็นไก่ใช่ไหมเป็นไก่เคบับอันนี้รอตั้งนานอ่ะเพราะว่าพี่แกมัวแต่ฝานไอ้ไก่อยู่คือมันเอาไอ้ที่เกียมๆฝานออกคือเขาหมุนออกจนหมดทุกด้านเลยอะไรเงี้ยคือเขาจะฝานแค่นิดเดียวเสร็จแล้วมาทำให้เราก่อนก็ไม่ได้ต้องฝานให้หมดทุกด้านทำตามสเต็ปเขาไงตุรกีเขาฝานเสร็จเขาก็ใส่เลยใช่ไหมไอ้นี่ฝานเสร็จต้องมาสับอีกเลยรอสับอีกจริงๆเอาว่าไม่สับน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่หกเออใช่สับแล้วมันเป็นชิ้นเล็กๆเยอะๆแล้วมันก็หกเขารวมไงเขารวมชาติไงแบบจากจีนเป็นหมูสับไงแล้วก็ซอสข้างในเนี่ยเขาจะชอบผสมระหว่างซอสแดงๆมันก็ไม่ได้เผ็ด นะมันก็เผ็ดนิดๆอ่ะแล้วก็กับมายองเนสเราก็บอกเขาว่าชีโบทีเบว่ามายองเนสไม่เอาเนี่ยเอาสิบ่งมืออ่ะมันก็เลยไม่ได้ใส่ในนี้ก็มีบ้างนี่ไงเราเผื่อทำหกใส่ไปแล้วหรอก
ือเขาก็ใส่ผักก่อนเสร็จแล้วก็ลงไก่เสร็จแล้วก็ใส่ซอสเสร็จแล้วก็พันๆๆเสร็จแล้วก็เอาไปบี้ทับอีกทีนึงด้วยเตารีดแต่ว่าข้อเสียของความงกก็คือว่าเราหมักเอาไว้นานในกระเป๋าไงซื้อมาต้องกินเลยมันถึงอร่อยมันก็เลยนิ่มๆไม่เป็นไรกว่าจะรอกว่าจะทำเสร็จกว่าจะกินเสร็จเยอะขนาดนี้ต้องรีบกินให้เสร็จด้วยอีกต่างหากนะเพราะเรารีบไปมันก็ใช้เวลานานอันนี้คือกระทิงแดงแบบซ่าเขียนว่า energy bar berry พอกินแล้วรสชาติเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังที่ใส่โซดาลูกหน้าทำไมขวดต้องเป็นดำๆทำไมสีเข้มๆไม่ให้โดนแสงมีทั้งรสชาติเปรี้ยวและหวานแบบเข้มข้นแล้วก็ซ่าเหมือนชูกำลังจริงวันนี้ซื้อของที่ซุปเปอร์บิลลาทั้งหมด280บาทซื้อ1แถม1ไงก็ตกอันละ20บาทอันนี้เหลือชิ้นละประมาณ10บาทแล้วก็อันนี้เหลือชิ้นละ15บาทอันนี้ชิ้นละ35บาทแครอททั้งหมดนี้8บาทแล้วก็พริกหยวก8บาทนมถุง21บาทโยเกิร์ต20กว่าบาทแล้วก็อันนี้11บาทอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขนมปังประมาณ20บาทแล้วก็คาวาส2ลิตร40กว่าบาทวันนี้เป็นมื้อส่งท้ายของเราเราส่งท้ายมื้ออำลาเห็นน้อยๆแบบเนี้ยเยอะกว่าทุกๆวันที่เคยกินนะไม่เมาไม่เลิกหมูสามชั้นตั้ง75บาทเนี่ยออฟเลือกทีไรก็อย่างนี้ทุกทีเอ้านึกว่าไก่ไม่ถามเลยคนข้างๆเนี่ยถามทีว่ามันไก่หรือหมูข้าวผัดไข่แล้วก็หมู3ชั้นตั้ง75เนี่ยข้าวผัด50บาทส่วนอันนี้ที่จีเลือกเองมันคืออะไรก็ไม่รู้จิ้มๆเอากล่องเนี้ยราคาไม่ต่างกับออฟเท่าไหร่กล่องเนี้ย85บาทวักมาใส่อันนี้สักหน่อยนึงประหยัดน้ำจิ้มที่ซื้อมานึกว่ามันเป็นสีแดงข้างนอกมันเป็นสีแดงเปิดออกมาสีขาวเฉยๆมันรอของบ้านเรามันต้องตามสีใช่มั้ยนี่คือมื้อสั่งลาแล้วใช่มั้ยมื้อสุดท้ายเอ้ยยังมีขนมอีกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มื้อสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าจะเป็นมื้อสุดท้ายแต่ว่าวันนี้กินเยอะกว่าปกติอ๋อแล้วก็กลางวันไม่ได้กินด้วยกลางวันกินขนมมื้อนี้ก็น่าจะประมาณคนละ100กว่าบาทอ่ะไม่ได้เยอะกว่าปกติแต่ทุ่มทุนมากกว่าปกติเพราะปกติไม่ยอมซื้อ3อย่างปกติจะซื้อแบบว่าถูกๆไงวันนี้ซื้อแบบแพงๆแบบวันสุดท้ายแล้วอยากกินอะไรเอาเลย จริงๆอันนี้มันอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดเนี้ยราคา145บาทอันนี้บักลาวาอันนี้บักเคนลาวาบักอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรมั่วบักแพงบักแพงเป๋งอ๋อเดี๋ยวก่อนข้ามเหมือนบักลาวาตกชิ้นละ35บาทก็4ชิ้นก็140กว่าบาทนี่อันนั้นของเขาทำไมชื่อบักลาวาไม่รู้นะไม่ได้เป็นลาวาไหนมาไม่ใช่เป็นอีสานใช่ไหมเออไม่ได้เป็นบักหอยบักฮัมอะไรเงี้ยก็คือเราเคยไปกินแบบนี้ที่ตุรกีแต่ว่าชิ้นเล็กกระปิดเดียวที่นี่บักลาวาใหญ่กว่าบักฮัมน้อยก็ใหญ่กว่าพายที่ชุ่มไปด้วยน้ำผึ้งที่มันเรียงกันจนแน่นมากแล้วก็ชุ่มไปด้วยน้ำผึ้งอันไหนอร่อยกว่ากันกลมๆนี่อร่อยกว่านิดนึงนิดเดียวเองเหรอนิดเดียวจริงๆที่มันแพงน่าจะแพงเพราะไอ้ลูกเนี้ยพอลูกเนี้ยมันแพงจีเป็นคนเลือกแต่ว่า เป็นคนโดนหักงบเพราะแพงเกินไปใช่ก็เพราะว่าออฟเป็นคนยุให้ซื้อแต่หากก็เลยต้องโดนหักงบนี่ขอพูดกับกล้องว่าต่อไป จะไม่ลบมากพอดีว่าเห็นว่าเป็นวันกลับก็เลยสั่งลาเยอะไปหน่อยด้วยของกินถูกๆมากมายปรากฏว่าวันนี้ตอนเช้าก่อนจะต้องแพ็คกระเป๋าออกจากบ้านเหลือของกินเต็มไปหมดออฟต้องจัดการในสิ่งที่ออฟได้ซื้อมาเมื่อวานนี้จนกระทั่งพุงอืดเลยกว่าจะกระเดือกหมดฉะนั้นเราก็จะซื้ออย่างเหมาะสมแล้วก็ตามใจจี